ก็มีกับทอร์นาโด Channel กันอีกครั้งนะครับสัปดาห์นี้เราขอพูดถึงการกลับมาอีกครั้งของ Forza 750กับข่าวที่เปิดมาแบบไม่เป็นทางการว่าจะมาไทยอย่างแน่นอนในรอบนี้ซึ่งคาดว่าจะเข้ามาเปิดตัวในงาน Motor Expo ปี2024ช่วงระหว่างวันที่30พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมที่จะถึงนี้สำหรับเจ้า Forza 750ที่จะมาในครั้งนี้สื่อหลายสำนักเปิดเผยสเปคคร่าวยังคงเป็นเครื่องยนต์แบบเดิมในรุ่นปีก่อนๆที่วางจำหน่ายในโซนยุโรปคือเครื่องยนต์ขนาด2สูบเรียง4จังหวะ8วาล์วระบายความร้อนด้วยน้ำความจุกระบอกสูบยังคงเป็น745ซีซีแรงม้าอยู่ที่ 57.8 แรงม้าที่ 6,750 รอบแรงบิด69นิวตันเมตรที่ 4,750 รอบระบบวาล์วเป็นซิงเกิลโอเวอร์เฮดแคมชาร์ป8วาล์วระบบเกียร์เป็นเกียร์ DCT 6สปีดจุดระเบิดด้วยไฟฟ้าหัวฉีด PTM FI มีระบบคลัชเป็นคลัชเปียกหลายแผ่นซ้อนกันถึงแม้จะเป็นบิ๊กสกูตเตอร์แต่ระบบส่งกำลังก็ยังคงเป็นโซ่นะครับยางหน้าให้มาถึง 120/70 ขอบ17ยางหลัง 160/60 ขอบ15ซึ่งยางหน้าเนี่ยก็จะมีขนาดเท่ากับ Forza 350แต่มีขอบที่หนากว่าส่วนยางหลังใหญ่กว่า Forza 350พอสมควรเนื่องจากตัวรถมีน้ำหนักและขนาดใหญ่กว่านั่นเองยังคงเป็นยางทุบเหล็กทั้งคู่นะครับในส่วนของระบบการสะเทือนช็อคอัพหน้าให้มาเป็นหัวกลับอัพไซด์ดาวขนาด41มิลลิเมตรระยะยุบอยู่ที่120มิลลิเมตรส่วนช็อคอัพหลังเป็นสวิงอาร์มโปลิงพร้อมช็อคอัพเดี่ยวแบบระยะยุบ120มิลลิเมตรเรียกได้ว่าระบบการสะเทือนทำออกมาได้ดีเลยทีเดียวสำหรับระบบเบรกคู่หน้าเป็นดิสเบรกคู่ขนาด310มิลลิเมตรพร้อมปั๊มเบรก4พอร์ตเบรกหลังเป็นดิสเบรกเดี่ยวขนาด240มิลลิเมตรปั๊มเบรก2พอร์ตเอาจริงๆเรื่องของระบบเบรกถือว่าเพียงพอครับหลังจากที่ผมได้ลองใช้ในส่วนของรถรุ่นใหญ่ๆของ Honda เนี่ยระบบเบรกในส่วนของรถที่เป็น Big Bike เนี่ยถือว่าทำออกมาได้ดีเลยทีเดียวนะแต่หากใครอยากแต่งเสริมก็ถือว่ามีตัวเลือกในท้องตลาดหลายรุ่นที่สามารถจับยัดลงได้ครับมาดูเรื่องของขนาดลำตัวรถระยะฐานล้อ 1,580 มิลลิเมตรระยะกาวเคลียร์แลนด์หรือระยะห่างจากพื้นถึงตัวรถอยู่ที่135มิลลิเมตรหากนำมาเทียบกับตัว XADV หรือ ADV 750แล้วก็ถือว่าไม่เยอะครับน้อยกว่า XADV อยู่ประมาณ30มิลลิเมตรแต่หากเทียบกับตัว Forza 350ก็ถือว่ามีระยะที่เท่ากันพอดีดังนั้นหากมองได้คร่าวๆนะครับสำหรับคนที่เคยขับขี่หรือขับขี่ Forza 350มาก่อนก็จะพอสังเกตได้ว่าตัวรถเนี่ยมีระยะจากพื้นถึงล้อเท่ากันมีความเคยชินในการวางเท้าหรือความสูงไม่ต่างกันมากนะครับสำหรับความสูงเบาะอยู่ที่790มิลลิเมตรถือว่าสูงกว่า Forza 350เพียง10มิลลิเมตรหรือ1เซนติเมตรนั่นเองคนที่ขับขี่อาจจะไม่ได้รู้สึกว่าแตกต่างเท่าไหร่แต่ด้วย Forza 750มีขนาดตัวรถที่ใหญ่กว่าส่วนนี้อาจจะทำให้รู้สึกแตกต่างพอสมควรเมื่อมามองน้ำหนักตัวรถของ Forza 750แล้วมีน้ำหนักถึง235กิโลกรัมเทียบกับ XADV มีน้ำหนักเท่ากันเลยนะครับแต่หากเทียบกับ Forza 350ซึ่งหนักแค่185กิโลกรัมก็พอจะมองออกเบื้องต้นแล้วใช่ไหมครับว่าน้ำหนักต่างกันถึง50กิโลกรัมแถมมาพร้อมกับขนาดบอดี้ที่ใหญ่กว่าในทุกสัดส่วนหากเปรียบเทียบบอดี้บอกได้เลยว่าใกล้เคียงกับ Frontier 350e อย่างแน่นอนแต่น้ำหนักตัวของ Forza 750นั้นก็ยังคงเยอะกว่า Frontier 350e อยู่ประมาณ37กิโลกรัมเลยทีเดียวมาดูกันต่อในส่วนของความจุถังน้ำมันรอบนี้ Honda ยังคงให้มาถึง 13.2 ลิตรถือว่าเพียงพอต่อการขับขี่และการเดินทางไกลซึ่งมีขนาดถังน้ำมันเทียบเท่ากับ XADV ดูไปไส้ในก็แทบไม่ต่างกันครับทั้งเครื่องยนต์และระบบภายในในส่วนของเทคโนโลยีรถ Forza 750ปี2024ถือว่ายัดมาทั้งระบบเบรก ABS กุญแจสมาร์ทคีย์หน้าจอสี TFT ที่รองรับการสัมผัสและยังคงมีแอปพลิเคชันรถซิงค์ซึ่งหลายๆคนเคยใช้แอปพลิเคชันรถซิงค์มาก็ยังคงบอกได้ว่ามันยังไม่สมบูรณ์แบบสักเท่าไหร่และก็ยังมีระบบไฟส่องสว่าง Full LED รอบคันพร้อมกับช่องเสียบ USB Type-C หลายๆจุดโดยทาง Honda ยังคงให้โหมดการขับขี่มาถึง3โหมดทั้งสแตนดาร์ดใช้ในการขับขี่ทั่วไปในชีวิตประจำวันโหมดสปอร์ตสำหรับการทำความเร็วสูงในการเดินทางไกลออกทริปและโหมดเรนสำหรับการขับขี่ในหน้าฝนหรือขนาดที่ฝนตกสำหรับสีรถที่เปิดตัวในรอบนี้คาดว่าจะมีมาทั้งหมด4เฉดสีก็จะมีดำเทาแดงและน้ำเงินและนอกจากนี้
เราอาจจะต้องจับตาดูในการเปิดตัวรอบนี้ว่า Forza 750มีการปรับปรุงบอดี้ชุดสีภายนอกหรือไม่สำหรับความคิดเห็นส่วนตัวของผมมองว่าอาจจะมีการปรับปรุงเพียงเล็กน้อยหรือก็ไม่ปรับปรุงเลยนะครับแต่ถ้าหากมีการปรับปรุงใหม่ทั้งหมดรับรองได้ว่าราคาอาจจะแตะอยู่ที่ 400,000 กลางๆแต่ในทางกลับกันหากยังคงเลือกจำหน่ายบอดี้เดิมที่มีการจำหน่ายอยู่ในโซนยุโรปในช่วงปีที่ผ่านมาอาจจะทำราคาได้ต่ำกว่า XDV หรือไม่หรือราคาอาจจะไม่แตะ 400,000 อันนี้ก็ต้องรอติดตามดูกันครับสำหรับใครที่คิดว่าจะอัพเวอร์ชั่นจาก Forza 350ผมเองก็มีคำแนะนำจากประสบการณ์ตรงเบื้องต้นนะครับในการขับรถที่มีขนาดใหญ่ CC เยอะหากคุณมีทุนทรัพย์อยู่แล้วและก็ต้องการขับขี่มอเตอร์ไซค์ที่มีพละกำลังมากขึ้นนะครับมีความสะดวกสบายรวดเร็วมากยิ่งขึ้นและก็เน้นการขับขี่ที่สนุกก็ถือว่าจัดไปได้เลยครับแต่หากใครที่ไม่ได้มีความคล่องตัวเรื่องของสภาวะทางการเงินแต่ยังคงตกหลุมรักในส่วนของ Forza 750ก็ต้องรับกับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นทั้งค่าน้ำมันที่เพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน 10-20% เป็นอย่างต่ำและค่าบำรุงรักษาที่เพิ่มขึ้นอีก 30-40%รวมทั้งในส่วนของอัตราค่าผ่อนรถนะครับซึ่งถือว่าสูงพอสมควรเลยทีเดียวเพราะขึ้นชื่อว่าเป็นบิ๊กไบค์และเป็นบิ๊กสกูตเตอร์ในรูปแบบของ GDCT แล้วก็ต้องยอมรับว่าค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นมันมีมาอย่างแน่นอนทั้งหมดนี้ก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะครับสำหรับใครที่กำลังเล็งรุ่นนี้ไว้หวังว่าข้อมูลและความคิดเห็นของผมในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนที่เข้ามารับชมและหาก Forza 750เข้ามาในงาน Motor Expo ปลายปีนี้เดี๋ยวผมจะเอาความคืบหน้าพร้อมกับการรีวิวรถจริงๆภายในงานมาให้รับชมกันครับก่อนจบคลิปขอฝากทิ้งท้ายไว้ไม่ว่าคุณจะเลือกขับรถไหนอย่าลืมปฏิบัติตามกฎจราจรและเคารพสิทธิของผู้ร่วมใช้เส้นทางด้วยกันนะครับและขอให้ทุกคนขับขี่ปลอดภัยในทุกเส้นทางหากชอบข้อมูลข่าวสารอย่าลืมฝากกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารวงการยานยนต์ในครั้งต่อไปครับขอบคุณครับ